สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะพาไปผมปาทับเลยปากเอมด้วยเรามาต่อทริป4วัน3คืนที่เป็นทริปโดนเทภูสอยดาวกันต่อนะตอนนี้เราก็เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับเราออกมาจากอุทยานชาติทุ่งแสลงหลวงนะตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่พระตำหนักเขาคอที่อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับอยู่บริเวณแถวๆอุทยานชาติเขาคอนั่นเองนะตอนนี้ก็ 8:30 นแล้วเรามาถึงอากาศก็ยังเย็นสบายดีนะครับโอเคที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับไปหลังออกจากอุทยานชาติทุ่งแสลงหลวงตรงมาที่พระตำหนักเขาคอนะครับเราจะผ่านอุทยานชาติเขาคอก่อนนะครับทางด้านซ้ายมือเมื่อสักครู่นะครับหลังจากผ่านมาไม่นานเราจะเจอแยกทางขวาเลี้ยวขวาไปนี่เพื่อไปที่พระตำหนักเขาคอนะครับพอถึงแยกปุ๊บเราก็เลี้ยวขวาเลยนะครับทางขึ้นไปพระตำหนักเขาคอตรงนี้นะครับก็เป็นทางค่อนข้างชันนะครับแต่ว่าลาดยางขึ้นสะดวกรถเก๋งขึ้นได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับขึ้นยาวๆเลยนะครับตรงนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างดีแต่ว่าทางขึ้นค่อนข้างชันนะครับอย่างที่บอกไปขับไปพักนึงนะครับเราก็จะเจอป้ายห้ามเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาตรงนี้ห้ามไปเพราะว่ามันเป็นทางย้อนกลับขากลับนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเป็นทางวันเวแล้วทางวันเวตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่ามีใบไม้มาโปะข้างทางเยอะหน่อยเพราะว่ารถมันวิ่งแค่คันเดียวนะเป็นเลนเดียวนะครับตรงไปเรื่อยๆพักนึงนะครับเราจะเจอหน่วยพิทักษ์อุทยานอันนึงของทางเขาคอเขานะครับเป็นที่ท่องเที่ยวคือลานกระซิบจันทร์นะครับไปกางเต็นท์ได้เนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับขับเข้าไปลึกเข้าไปพอสมควรนะครับถึงลานกระซิบจันทร์แต่เราตรงไปต่อนะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเพื่อเข้าไปสู่พระตำหนักเขาคอนะครับตรงนี้ครับเลี้ยวซ้ายถ้าเราตรงไปเนี่ยจะไปสู่ทางออกที่ห้ามเลี้ยวเมื่อสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่พระตำหนักเขาคอกันเลยครับพระตำหนักเขาคอนี่ก็ก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นี่เองนะครับเมื่อช่วงประมาณปี2521ประมาณนี้นะครับเป็นการสร้างโดยกองทัพภาคที่3นะครับเพื่อสร้างถวายแก่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับเนื่องในโอกาสที่มีการทำลายล้างปราบปรามกลุ่มคอมมิวนิสต์จนหมดสิ้นไปได้นะครับโดยการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้มันเจริญขึ้นมาประมาณนี้นะครับแต่เขาไม่ค่อยแม่นในเรื่องประวัติศาสตร์นะครับก็สร้างชื่อแห่งนี้เพื่อถวายเป็นที่พระตำหนักให้มาพักอาศัยได้ของราชวงศ์นะครับประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็มีอะไรท่องเที่ยวบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันเลยแล้วด้านหลังเราตอนนี้คือพระตำหนักเขาคอนะครับซึ่งเราก็คงไม่ได้เข้าไปนะครับก็ประมาณนี้พื้นที่บริเวณนี้สวยงามมากแล้วก็อากาศร่มรื่นมากเลยนะครับตอนเช้านี้ก็ดวงอาทิตย์เริ่มสาดแสงมาแล้วอุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณ23-24 องศานะที่พระตำหนักเขาคอนี่ครับก็จะมีบริเวณบ้านพักสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับมาท่องเที่ยวมาพักแรมได้นะมีทั้งบ้านพักมีทั้งลานกลางเต็นท์นะครับแล้วก็มองหน้าเนี่ยจะออกไปทางที่ตะวันออกแบบชัดเจนเลยคือสามารถมากางเต็นท์แล้วรอดูวิวพระอาทิตย์ขึ้นได้เลยนะครับก็สวยงามมากเมื่อกี้เราไปดูมานะครับมีห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านดีมีห้องอาหารด้วยแล้วบ้านพักก็สวยงามมากเลยเป็นเหมือนเป็นห้องแถวอ่ะสวยมากบรรยากาศดีมากๆเลยนอกจากที่พระตำหนักนี้จะมีอาคารสวยๆตรงนี้เป็นตำหนักให้เยี่ยมชมแล้วนะครับมีลานกางเต็นท์ให้ฟินๆนอนพักแรมได้แล้วเนี่ยที่นี่ยังมียอดเขาหนึ่งชื่อว่าเขาย่านะสามารถเดินขึ้นไปได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในบริเวณเขาคอนะครับชื่อยอดเขาย่าก็จะเดินทางประมาณ700เมตรในการเดินขึ้นไปนะเดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปดูวันนี้นะเป็นทริปหลักของเราวันนี้คือการเดินขึ้นไปนะครับทริปมาครั้งนี้4วัน3คืนแทบไม่ได้เดินเลยนอนจะอยู่ในเต็นท์นะครับเดี๋ยวจะเดินสักหน่อยนะออกกําลังกายนิดนึงนะครับในอนาบริเวณพระตำหนักนี่นะครับก็จะถูกตกแต่งไปด้วยสวนดอกไม้นะครับค่อนข้างสวยมากเลยนะมีดอกไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเล็กๆน้อยๆเป็นหย่อมๆไปนะครับเป็นเหมือนสวนหย่อมแหละพูดง่ายๆมีดอกไม้นะครับสวยมากแล้วก็พระตำหนักนี้ก็จะมีนอกจากเป็นที่พักของราชวงศ์แล้วก็จะเป็นของข้าราชบริพารด้วยนะอยู่ในวงล้อมรอบนี้นะครับก็สวยงามมากพระตำหนักนี้นี่สร้างขึ้นอยู่ตรงยอดเขาย่านะซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดบริเวณเขาคอนี้ด้วยนะประมาณ 1,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับก็ตอนนี้แดดเริ่มออกรุนแรงนะเดี๋ยวเราลองไปขึ้นเขาย่ากันหน่อยดีกว่าทางขึ้นเขาย่าจะมีร้านคาสวัสดิการกับร้านกาแฟด้วยนะตรงนั้นก็จะอยู่ใกล้ๆร้านงานเต็นท์แต่ว่าจากร้านงานเต็นท์ขึ้นมาร้านสวัสดิการต้องเดินขึ้นบันไดหน่อยนะข้างสูงพอสมควรนะชันด้วยโอเคเราไปโผล่ที่ตรงทางขึ้นยอดเขาย่ากันเลยไปหลังจากที่เดินออกมาจากพระตำหนักนะครับเราจะผ่านลานสนเล็กๆลานนึงนะครับสามารถไปถ่ายรูปกันได้นะนั่งชิงช้าถ่ายรูปสวยงามมากตรงนี้นะครับลมลื่นมากด้วยนะครับตรงนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจได้พักนึงเลยหลังจากนั้นเดินออกมาก็จะผ่านจุดชมวิวนะเดินออกไปดูจุดชมวิวได้ตรงนี้ก็จะมีหลักกิโลอยู่นะครับแล้วก็เป็นแท่นยืนออกไปถ่ายรูปกับวิวได้นะครับเป็นฝั่งทิศตะวันออกนั่นเองตอนนี้พอเดินมาถึงตรงห้องน้ำนะครับตรงแถวๆร้านคาสเซอร์ดิกานะมันจะมีห้องน้ำอยู่แล้วก็มีป้ายเขียนว่าทางขึ้นยอดเขาย่าด้วยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินขึ้นตรงนี้กันแหละเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเรียบร้อยก่อนเราเดินขึ้นกันเลยตอนนี้เรากำลังจะขึ้นยอดเขาย่าครับอยู่ตรง
ากทางเข้านะเส้นทางประวัติศาสตร์ยอดเขาย่านะระยะการเดินประมาณ770เมตรนะครับก็เส้นทางนี้เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เพราะว่าที่เขาย่านี้นะครับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของบริเวณนี้ด้วยนะตอนนั้นที่สมัยที่มีผู้ก่อการคอมมิวนิสต์พวกทหารนะเขาจะไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ข้างบนเรียกว่าฐานปฏิบัติการยอดเขาย่านะครับซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดสามารถเห็นรอบๆ360องศาได้เลยว่าใครทำอะไรที่ไหนอยู่บ้างนะก็เลยมีฐานปฏิบัติการอยู่ข้างบนเองเส้นทางนี้ก็เลยกลายเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ไปด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองขึ้นไปนะทางจะต้องชันนะดู770เมตรเนี่ยเขาบอกต้องการผู้มีร่างกายแข็งแรงพอสมควรนะครับเราเริ่มเดินขึ้นกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็9:20เส้นทางที่เราเห็นจากทางขึ้นตรงนี้นะเป็นทางค่อนข้างชันนะแต่ว่ามีราวให้จับแต่ราวพวกนี้จะจับก็ระวังด้วยนะครับเผื่อมีทากไม่แน่ใจว่ามีไหมนะจนกังวลไปหมดแล้วโอเคทางขึ้นก็ค่อนข้างมีเป็นไดแบบคร่าวๆก้าวๆได้เป็นทางๆนะตรงพัฒนาเขาคอนะครับอยู่สูงจากระดับทะเลประมาณ 1,100 เมตรนะครับแต่ยอดเขาย่าเนี่ยจะอยู่สูงขึ้นไป 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนั่นแปลว่าสูงขึ้นไปจากที่เราเริ่มเดินประมาณ200เมตรครับโดยประมาณโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเดินขึ้นกันเลยวันนี้ไม่ได้มาเทคกิ้งมานะใช้เดินเท้าเปล่าเพราะคิดว่าน่าจะไหวเพราะเป็นที่ที่เขาเปิดให้ท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะครับป่ะใช้เอ็มเดินไปไกลละเดี๋ยวป้าลุยต่อกันละถ้าฝนตกก็ไม่ค่อยแนะนำเนอะตามพื้นนี้ไม่ได้มีไผ่นะครับที่นี่สูงไม่รู้จะมีไผ่ไหมอาจจะไม่มีแต่ที่มีคือใบสนใบสนก็ลื่นได้เหมือนกันโอเคออกกำลังกายยามเช้านะครับป่ะเดินขึ้นกันเลยทุกคนจริงๆแล้วนะตามกำหนดอะวันนี้จะเป็นวันที่ปักอาเชเอมเดินขึ้นลานสนภูสอยดาวนะครับแต่ว่ามันประกาศปิดเนอะเพราะว่าพายุมันถล่มก็เลยเดินขึ้นไม่ได้เขาปิดก็เลยมาที่นี่แทนยอดเขาย่าตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเดินได้ค่อยๆเดินไปศึกษาธรรมชาติไปนะครับถือซะว่าทดแทนภูสอยดาวได้นิดหน่อยป่ะเดินกันต่อแหละเชเอมผู้ไม่ยอมแพ้นะครับเราเห็นความชันอยู่ข้างหน้านู่นอะเดี๋ยวมีเราไต่สบายป่ะพร้อมหรือยังมาเลยครับตอนนี้เหลืออีก500เมตรนะครับถึงที่หมายเดินมาประมาณ8นาทีเดินๆหยุดๆถ่ายรูปแต่หลังจากนี้ไปนะครับมันมีจุดป้ายเขียนว่าอีก500เมตรถึงที่หมายเนอะมันชันมากเลยนะเห็นทางชันขึ้นไปข้างบนนู้นเลยเชมเดินนำไปแหละเราตามกันต่อเหมือนเดิมทุกคนเห็นความชันปะเราขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เราจะตรงไปบนนู้นเลยนะนู้นเลยนี่คือที่เราจะไปนะครับนี่เชมนั่งพักที่ศาลาต้นนี้นี่น่าจะเหนื่อยอยู่มันชันนะครับค่อยๆเดินไปแล้วกันไม่ค่อยแนะนำสำหรับคนสุขภาพไม่แข็งแรงหลายคนอายุเกิน60ที่ไม่แข็งแรงนะน่าจะหดหลายอยู่ถึงมันจะใกล้ก็เถอะตอนนี้เหลืออีก100เมตรนะครับยังคงเดินขึ้นต่อเนื่องนะเหลือแค่100เมตรถึงแหละไม่ไกลจะลองพักกันแป๊บๆนึงไปเดินต่อตรงนี้คิดว่าจะเป็นทางขึ้นขั้นสุดท้ายแล้วนะพอข้างบนมันโล่งแล้วบอกว่าทางเดินขึ้นมาครับเขาพยายามทำเป็นขั้นบันไดให้นะโดยใช้ดินนะมีบางจุดหลังๆนี่เป็นหินแล้วก็มีหญ้าขึ้นรกนิดนึงแต่ก็เดินได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับจะเอาไม้เทรคกิ้งมาก็ได้ก็จะช่วยได้เช่นกันนะไม่ได้เกียกะอะไรเอามาได้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่าข้างบนเห็นวิวขนาดไหนควรค่าแค่ไหนที่จะเคยขึ้นมาแลกความเหนื่อย28นาทีในการเดินแล้วถึงแล้วล่ะเห็นราคาฐานปฏิบัติการแล้วครับถึงแล้วทุกคนฐานปฏิบัติการยอดเขาย่าเฮ้ยสุดยอดข้างบนอากาศเย็นมากลมมีประมาณนึงมีที่ยืนชมวิวด้วยสวยจุดนี้นะเราสามารถเห็นพระตำหนักเขาคอด้วยนะจากข้างบนตรงนี้ลงไปอะนะสวยมากเลยแล้วทิศตะวันออกก็สามารถเห็นได้นะน่าจะที่ตรงนู้นแล้วตะวันตกก็ที่ตรงนี้นะครับขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นกับตกได้นะในมุมมองป่ะนะ
าได้ขึ้นมาชมน่าจะดีกว่านะอากาศก็เย็นๆสบายนะแต่ตอนตกนี่ไม่แน่ใจนะว่าควรมาเปล่านะเพราะมันจะมืดเร็วจนลงจะใช้เวลานะครับนี่ปั้นเดินขึ้นมาใช้เวลามาครึ่งชั่วโมงพอดีเลยนะระยะทางที่ต้องระยะจะได้ประมาณ500เมตรเองตลอดเดินไป770เมตรแล้วนะโอเคตัวนี้อยู่สูงเหนือกว่าระดับน้ำทะเล1,300เมตรโดยประมาณนะครับเห็นพัฒนาเขาคอข้างล่างแล้วก็เห็นวิวเมืองเขาคอด้วยนะตรงนี้เห็นกว้างขวางมากเลยสวยงามจริงเดี๋ยวนั่งพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเดินลงกันนะครับขอพักแป๊บนึงเขาได้เหงื่อเลยเช้านี้เมฆมันเยอะนะครับเหมือนจะมีฝนอะแต่คงไม่มีหรอกโอเคนั่งแป๊บนึงเราทุกคนปากกาเชมก็อยู่กันบนที่ฐานปฏิบัติการยอดเขาหญ้าตรงนี้กันประมาณนึงแล้วนะพักนึงแล้วประมาณ10-15นาทีแล้วเดี๋ยวอีกพักนึงเดี๋ยวเราชมวิวสักครู่เดี๋ยวเราเดินลงไปละก็ขอไปคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็สำหรับเขาคอนะครับก็ใครแวะมาก็มาแวะตรงที่พระตำหนักเขาคอได้นะอยู่เยื้องกับทางเข้าอุทยานชาติเขาคอเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาบนยอดเขาหญ้านี้ได้นะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้หรือว่าเที่ยวระหว่างวันก็ได้ตรงนี้มันลมเย็นสบายดีนะครับแล้วก็มาชมพระอาทิตย์ตกก็ได้แต่ถ้าจะมาพระอาทิตย์ตกเอาไฟฉายไปด้วยนะเพราะมันเดินลงนานลำบากหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนฝนจะตกด้วยก็อีกครั้งนึงเดี๋ยวคงเดินลงละโอเคก็ยังไงเดี๋ยวปาร์คเชเอมก็จะไปที่อื่นกันต่อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะติดตามชมไว้แล้วกันนะไงถ้าทุกคนชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปได้นะแล้วดูกันว่าป้าพาไปครั้งหน้าทริปต่อไปเนี่ยจะไปที่ไหนกันต่อสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเดินลงละบ๊ายบายสวัสดีครับ